ควันนี้จะมาแชร์ตั้งชื่อเรื่องว่าความหวังดีประสงค์ร้ายนะครับโอเคฟังไม่ผิดเพราะว่าชื่อเรื่องมันจะดูย้อนแย้งนิดนึงอันแรกคือความหวังดีแล้วทำไมถึงประสงค์ร้ายแต่อยากจะบอกว่าหัวข้อนี้ความหวังดียังดีอยู่แต่ประสงค์ร้ายอาจจะไม่ตั้งใจมีเป็น2จําพวกแล้วกันนะครับเป็นหวังดีและประสงค์ร้ายกับหวังดีแต่ไม่ตั้งใจประสงค์ร้ายแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาซึ่งอันนี้จะมาคุยกันว่าเราควรจะระมัดระวังแรงบันดาลใจเนี่ยส่วนมากน่าจะมาจากในสังคมในข่าวทั่วไปว่ามีคนที่เวลาออกมาพูดอะไรมากมายเนี่ยแล้วบอกว่าหวังดีต่อชาตินะฮะหวังดีแต่ในระหว่างเดียวกันมีนัยยะว่าไอ้สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันประสงค์ร้ายกับบางคนบางกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยคือชัดมากไอ้ตรงเนี้ยคือเขาเรียกว่าความหวังดีประสงค์ร้ายอีกในสังคมอีกประเภทหนึ่งออกมาพูดปกป้องพูดให้คนไทยระมัดระวังนะฮะอันนี้มีความหวังดีจริงๆแล้วก็ไม่ได้ประสงค์ร้ายคือหมายความว่าพูดดีแต่ว่าไอ้คำพูดมันอาจจะไปกระทบกระทั่งกับใครบ้างแต่จริงๆลึกๆเขาไม่ได้ประสงค์ร้ายแค่เขาตักเตือนด้วยเขาเรียกว่าความน่ารักความจริงใจจริงๆนะฮะประมาณนี้คราวนี้เราก็มาดูในชีวิตเราทุกคนนะฮะที่ต้องอาจจะเจอสภาวะการนี้เขาเรียกว่าความหวังดีประสงค์ร้ายนะครับอย่างเช่นเอาสถาบันแรกเลยคือสถาบันครอบครัวอันนี้จะเห็นชัดค่อนข้างมากตั้งแต่เราเกิดตั้งแต่มีเด็กคนนึงเกิดมาบนโลกเลยพ่อแม่จะพร่ำสอนนะแล้วก็จะบอกว่าหวังดีนะฮะแต่ไอ้คำสอนเนี่ยบางคำเป็นการดูถูกคำสอนเป็นคำเป็นแบบสบประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่เพียงเพื่ออยากจะกระตุ้นให้เขาแบบฮึให้เขาฮึดขึ้นมาหรือให้เขาทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีย้ำนะครับตัวเองคิดว่าดีความหมายว่ามีความหวังดีอยากให้ลูกเต้าทำนู่นทำนี่มากมายตัวเองหวังว่าจะสิ่งที่เขาคิดอ่ะจะดีแต่บางทีมันอาจจะไม่ดีต่อเด็กหรือไม่ดีต่อคนรับฟังก็เป็นได้ซึ่งตรงนี้ผู้ปกครองทุกคนควร เขาเรียกว่าอะไรควรพิจารณาและควรที่จะคิดตึกตองและที่สำคัญที่สุดคือการรับฟังไอ้ความหวังดีของเราเข้าใจนะฮะว่าเราหวังดีต่อลูกหวังดีต่อเขาเรียกว่าอะไรคนที่เราดูแลอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ว่าเราหวังดีอย่างเดียวแต่พฤติกรรมที่เราทำออกไปสื่อออกไปมันทำให้เขาเจ็บช้ำมันทำให้เขารู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกแย่ไอ้ตรงนี้ต้องพิจารณาด้วยมันอย่างนั้นมันก็จะกลับมาเป็นกรอบของการหวังดีประสงค์ร้ายได้นะฮะแล้วก็อย่าเอาความคิดเราเป็นที่ตั้งเพราะไอ้ความคิดถูกความประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าไอ้ณปัจจุบันหรือประสบการณ์ของลูกเต้าเราประสบการณ์ของคนที่เราเลี้ยงดูเนี่ยนะมันจะเป็นแบบนั้นถ้าเราไปคิดว่าทำอย่างเงี้ยแล้วมันดีแต่เขาทำแล้วไม่มีความสุขมันจะถูกต้องแล้วหรอใช่ไหมฮะไอ้ตรงนี้ด้วยแล้วก็พฤติกรรมอีกอย่างนึงที่คนใกล้ชิดหรือผู้ปกครองก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือที่จะทำคือการพูดแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่ไปแอบส่องแอบมองเขานะฮะยินดีกับสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วอะไรที่ไม่ชอบก็ไม่บอกเขาก็เก็บไว้ในใจแล้วก็มาผลสะท้อนตอบมาในการกระทำตอบมาในคำพูดแล้วก็เขาก็จะรู้สึกได้อยู่ดีครับแต่บางทีคนที่รู้สึกได้ก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะพ่อแม่เราหรือญาติพี่น้องเราหรือผู้ใหญ่ที่เรานับถือเป็นอะไรไปเพราะอะไรฮะเพราะเรามัวแต่ส่องไม่พูดความจริงไม่ถามบางทีไอ้สิ่งที่เราคิดไปเองมันก็อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องสำหรับคนที่กระทำอยู่คนที่กระทำอยู่เขาก็ทำและเขาก็พยายามที่จะใช้ชีวิตให้ดีนะฮะที่สุดแล้วก็มีความสุขในระดับหนึ่งที่เขาคิดว่าพึงจะทำได้แต่บางคนข้างนอกตอบข้างนอกมองเข้ามาไม่เห็นเพราะมองมาในส่วนไหนฮะมองมาในส่วนเหมือนกับโซเชียลทุกวันนี้มองมาในส่วนที่เขาดีเขาพรีเซนต์ในสิ่งที่ดีไงเขาคงไม่อยากจะพรีเซนต์ตอนร้องไห้เขายังไม่อยากจะพรีเซนต์ตอนเขาเจ็บปวดให้คนชาวนอกฟังคราวนี้เมื่อคนชาวโลกญาติพี่น้องเรามัวแต่ส่องนะฮะแล้วก็ไม่ถามว่าไอเหตุการณ์จริงๆมันเป็นยังไงมันก็อาจจะเป็นความหวังดีประสงค์ร้ายได้นะฉะนั้นแล้วก็อยากจะตักเตือนทุกคนไว้รวมทั้งตัวเองด้วยตัวเองก็มีคนที่รักมีคนที่หวังดีอยู่มากอย่างเช่นภรรยาญาติผู้ใหญ่หรือว่าลูก
ผมก็จะเตือนตัวเองอยู่ตลอดว่าเราหวังดีนะแต่อย่าทำประสงค์ร้ายคือความหมายอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าเราหวังดีเราก็ต้องคิดวิธีการหรือทำยังไงให้เกิดเหตุวัตถุประสงค์ที่ดีกับเขาด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นการตักเตือนตัวเองในการที่เป็นเหมือนพูดเหมือนเดิมเป็นการเทอราพีมาพูดเพื่อทบทวนความรู้ที่เราอินพุตเข้าไปเราเอาพุตเพื่อการเรียบเรียงเพื่อให้มาทำชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือนใครยังไงทั้งสิ้นนะครับแต่ก็ย้ำอีกครั้งว่าขอให้ทุกคนมีความหวังดีอย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วรอบทบทวนวิธีการทำของเราด้วยนะครับโอเคขอให้มีความสุขตามความเหมาะสมของแต่ละคนย้ำว่าสุขของเราไม่เท่ากันทุกคนนะครับ